สวัสดีเจ้าอันนี้คือรังมิมนะเจ้าอันนี้ก็เป็นห้างของมันนะเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นไข่อ่อนนะเจ้าตรงกลางตรงนี้ก็คือระหว่างไอ้รังว่างเปล่าเนาะแต่ว่าแม่เป็นยังเต้นย่อมย่อมเงียบๆอยู่เลยอันนี้ในส่วนของน้ำผึ้งนะเจ้าอันนี้หันให้ดูว่าฉ่ำแค่ไหนเนาะนี่หันกัดไปแล้วเอาเพื่อนๆมากินรังมิมเนื้อน้ำผึ้งสดๆค่ะของแท้นะเจ้าอร่อยมากเลยหวานเจี๊ยบเลยค่ะเพื่อนๆพี่เอามาให้เมื่อวานตอนเย็นนะคะอันนี้น่าจะติดในสวนลำไยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็กิ่งก็ดูออกเลยนะคะต้นสาบเสือค่ะเพื่อนๆกิ่งมันรู้จักต้นสาบเสือนะกินเผื่อนะคะเพื่อนๆธรรมชาติสร้างสรรค์เนาะจริงๆเกสรของผึ้งนะหรือว่ามิ้มนะมีประโยชน์มากๆนะคะแต่ทางเหนือเขาจะฮ้องว่าอย่างก็ขี้ผึ้งมันจะคอกว้างนะคะเจ้าแต่ถ้ารังแบบนี้ถ้ามีเยอะๆเราก็ไปต้มทำเป็นขี้ผึ้งเป็นเทียนไข่นะแต่ในส่วนของเกสรที่เหมือนแบบเมื่อก่อนเขาไม่รู้นะจะเขี่ยทิ้งนะแต่สมัยนี้เป็นยานะคะมันจะอยู่ตรงแถวๆนี้ค่ะรังนี้ไม่มีพี่น่าจะตัดออกหรือว่าไม่มีไม่แน่ใจครับในส่วนของเกสรนะคะมันเป็นยานะคะเพราะว่าผึ้งเขาจะไปบินเนาะบินไปกินน้ำหวานต่างๆโดยเฉพาะสาบเสือเลยค่ะเป็นยาชั้นดีนะคะถ้าผึ้งอ่ะถ้าเลี้ยงด้วยต้นสาบเสือนะคะราคาน้ำผึ้งจะแพงกว่าดอกลำไยหรือดอกมะม่วงหรือว่าดอกไม้นานาพันธุ์ต่างๆนะคะมันจะมีราคาสูงมากนะคะอันนี้แบบแนวอยู่แนวกินบ้านเฮาเนาะหากินง่ายๆนะเจ้าไม่ต้องซื้อต้องหานะเจ้าแบบกัดได้อรรถรสดีนะแซ่บมากเพื่อนๆเดี๋ยวหมดฝนเมื่อไหร่อันจะพาทุกคนเที่ยวนะคะเอามันออกมาแยกออกจากกันแล้วค่ะเพื่อนๆอันนี้รังอันนี้หัวน้ำผึ้งนะคะอันนี้เราก็จะเอาไปย่างนะคะอันนี้เราก็จะมากินอันนี้ไงเพื่อนค่ะเพื่อนๆอันนี้คือเป็นเกสรผึ้งนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นสมุนไพรชั้นเลิศเลยนะคะเป็นยานะคะเมื่อก่อนก็คนไม่รู้ก็จะปาดทิ้งไปเลยนะเพราะว่ามันกินก็ไม่ได้เนาะเอามาทำเป็นที่พึ่งเทียนไข่ก็ไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือรู้กันแล้วค่ะตรงนี้เป็นยาสมุนไพรนะคะเพราะว่าพึ่งเขาก็ไปกินดอกไม้เนาะก็คือบางต้นก็อาจจะเป็นต้นสมุนไพรนานาชนิดนะคะโดยเฉพาะสาบเสือนะคะกิ่งเนี่ยคือกิ่งสาบเสือนะคะรู้จักภาษาเหนือฮ้องแย่วงวายนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอาหารป่าอาหารธรรมชาตินะคะไม่ต้องซื้อต้องหาเนาะแนวอยู่แนวกินบ้านเราหวานเจี๊ยบได้ฟิลมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอร่อยมากๆเลยดังมิ้มไม่หวานฉ่ำเกินไปนะคะแล้วแต่ดอกไม้ที่เขาไปกินมาเนาะไม่ต้องซื้อต้องหาน้ำผึ้งฉ่ำๆง่ายปักเลิกไหมเพื่อนๆเทชัวไม่มีไม่เลิกเนาะเดี๋ยวหมดฤดูกาลหน้าฝนนะอันจะพาเพื่อนๆเที่ยวนะเพื่อนๆบ้านอันนี้ค่อนข้างจะธรรมชาติประมาณ 70% เนาะแล้วก็ถ้าจะเป็นสายแบบออกแนวธรรมะหน่อยหรือว่าชมโบราณสถานอำเภอพาวเยอะมากโดยเฉพาะบ้านอันเนี่ยค่ะเยอะมากอันจะพาเที่ยวนะคะก็เดินเจริญรอยตามพระเกจิแล้วกันเนาะครูบาอาจารย์นะคะที่แบบบางท่านอาจจะนับถือศาสนาพุทธเนาะบางท่านถ้าไม่ได้นับถือศาสนาพุทธก็ถือว่าเราไปชมโบราณสถานเก่าแก่เนาะที่นี่โบราณสถานเก่าแก่เยอะมากค่ะพระธาตุแต่ละที่ก็จะมีแบบ700 ปีถึง 1,000 ปีขึ้นไปนะคะ
พระธาตุดอยน้ำมนต์ก็700ปีนะคะแล้วก็พระธาตุกาหลงได้ใกล้ๆตรงนี้ค่ะไม่ถึง2โลนะคะก็อายุก็ประมาณ 7-800 ปีได้ค่ะแล้วก็วัดหลวงปู่แหวนอันยังไม่ได้พาทุกคนไปเนาะพาไปชมพระธาตุดอยน้ำมนต์อย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันอันเดินลัดลำน้ำแม่ปังไปน้อยเดียวก็ถึงแล้วค่ะพระธาตุดอยน้ำมนต์คืออยู่ในหมู่บ้านนะคะลำน้ำแม่ปังก็อยู่ในหมู่บ้านนะคะที่อันพาหลานๆไปเล่นเนาะเดี๋ยวรอหมดฝนสักนิดนึงจะปลูกผักในบ้านแล้วก็จะพาทุกคนเที่ยวนะคะพาทุกคนชมบรรยากาศเอาแค่หมู่บ้านทุ่งบัวข้าวกับตำบลแม่ปังก่อนเนาะส่วนสถานที่ต่างๆของอำเภอพร้าวเราค่อยทยอยกันไปเนาะแล้วก็หลักๆเราก็หาแนวอยู่แนวกินนะคะอันเป็นคนชอบกินนะเพื่อนๆเราอันชอบกินอาหารไทยบ้านอ่ะไทยบ้านจริงๆเลยค่ะอันน่ะเป็นคนชอบอาหารบ้านๆเลยค่ะก็เดี๋ยวก็จะหาแนวอยู่แนวกินเนาะมาทำกับข้าวกับปลาให้เพื่อนๆชมกันนะคะก็คลิปนี้ก็มาเมามอยหอยสังกับมาทักทายพี่ๆเพื่อนๆลุงป้านะ RFC ทุกๆท่านแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็ลาไปด้วยลังมิมค่ะงามๆนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย